Hello my friends, welcome to Madame Lin Lifestyle ของน้องนาง Madame Lin นะคะวันนี้ก็พาพี่น้องมาดูรถเกี่ยวข้าวนะคะนาที่เขากำลังใช้รถเกี่ยวอยู่เนี่ยเป็นของชาวบ้านหมู่9โนนแดงโนนม่วงนะคะแต่ว่าตัวที่นามันอยู่ในเขตป่าชุมชนด้านนี้เนี่ยคือป่าโนนกลอยนะคะนาก็จะอยู่ถัดจากนาของมาดามหลินไป3แปลงนะคะอันนี้คือของญาตินะคะอันนี้คือของญาติถัดไปที่2อันนั้นอันที่3นะคะแปลงนี้เนื้อที่น่าจะประมาณ8ไร่ค่ะเพราะว่าสังเกตสีเหลืองอร่ามของต้นข้าวที่สุกแล้วเนี่ยยาวไปจนถึงนู่นเลยนะคะวิถีชีวิตปัจจุบันนี้เราใช้รถยนต์รถเกี่ยวข้าวแล้วนะคะ1ความสะดวกรวดเร็วเนาะแล้วก็เพราะว่าขั้นตอนจากหลังจากเกี่ยวข้าวด้วยรถแล้วเนี่ยเขาจะต้องเอาไปตากแดดตากข้าวเปลือกนะคะที่เขาเกี่ยวขึ้นมานะคะรถนี้เนี่ยสังเกตว่าจะมีคนขับนะคะแล้วก็มีคนคอยเปลี่ยนถุงนะคะเปลี่ยนกระสอบข้าวนะคะเห็นไหมคะฟันมันจะคมมากเลยนะคะไอ้กงล้อที่มันหมุนวุ่นวุ่นวุ่นนะคะหมุนอย่างนั้นคือตัดกอข้าวเนาะวันนี้ลมแรงแล้วก็แดดแรงมากค่ะมันก็เลยร้อนแบบสบายๆ แต่ว่าถ้าไปหลงกับสายลมนะผิวจะไหม้เลยนะคะเกี่ยวข้าวนี้นะคะเขาใช้เวลาถ้าที่นา4ไร่หรือ8ไร่เนี่ยไม่น่าจะเกินวันหนึ่งเนาะแต่ถ้าที่นา2ไร่แบบมาดามหลินเนี่ยไม่กี่ชั่วโมงก็เสร็จแล้วค่ะก็เดินรถเกี่ยวไปปลื้ดปลื้ดปลื้ดนะคะวิถีชีวิตชาวนาอีสานนะคะในภาคอีสานตอนล่างเนาะจังหวัดศรีสะเกษนะคะตำบลทุ่งชัยนะคะตอนนี้ก็หันมาใช้รถเกี่ยวข้าวกันแทบจะทั้งหมดแล้วค่ะมีปีนี้ที่มาดามหลินไม่ได้ใช้นะคะโอ้โหลมเจ้าช่วยขออภัยนะคะถ้าภาพมันสั่นนะดูสมรรถนะเขานะรถตัวนี้เนี่ยเป็นรถคันใหม่ไม่เคยเห็นนะคะเจ้าของที่น่าจะเพิ่งซื้อนะคะจะรู้จักกันหมดแต่คันนี้เนี่ยไม่คุ้นโอเคค่ะคลิปนี้ก็พามารับชมนะคะการเกี่ยวข้าวด้วยรถเกี่ยวข้าวนะคะแล้วรถเกี่ยวข้าวเนี่ยตอนนี้ไม่มีคู่แข่งเนาะก็คือโคมัตสึนะคะยี่ห้อถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวลองโอเคนะคะเห็นไหมคะรถจะเคลื่อนอย่างช้าๆเขาก็จะกวาดเอาเมล็ดข้าวนะคะรวงข้าวเนี่ยเข้าไปข้างในล้อนั่นนะคะแล้วก็จะเข้าไปสู่ท่อนะคะที่จะส่งไปลงที่กระสอบข้าวนะคะซึ่งจะมีคนนะคะคอยสังเกตคอยรองตรงนั้นนะคะพอข้าวใกล้เต็มกระสอบก็จะเป็นการเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนกระสอบใหม่ซึ่งอันนี้เข้าถึงไม่เกี่ยวเร็วนะคะรถจะค่อยๆเคลื่อนนะคะเพื่อให้คนที่ดูแลเรื่องการกรอกข้าวใส่กระสอบเนี่ยได้ทำงานได้ทันเวลานะคะไม่งั้นข้าวมันจะหกค่ะนกก็บินจังเลยนะคะก็กินข้าวเปลือกที่หล่นอยู่ตามพื้นนานะคะก็แบ่งปันกันไปนะคะวิถีชีวิตตรงนี้นะธรรมชาติพึ่งพากันนะคะคลิปนี้ก็ขอจบเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องมาดามหลินไลฟ์สไตล์โคกหนองนามาดามหลินด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าบ๊ายบาย See you again